สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านๆที่รักทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับผมครูน็อตน็อตซาวสกลนครครูน็อตเครื่องเสียงบ้านๆนะฮะหัวร้านคือเก่านะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะในช่วงเช้าๆนะครับประกอบตู้ BV นะครับกับดอกซับเบสนะครับ15นิ้วจากซับ MC นะฮะใส่กับตู้ BV 15นิ้วนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเทสนะครับเทสตู้ลำโพงนะครับไม่มีคอร์สไม่มีอะไรเลยนะครับมี power mic ตัวเดียวนะฮะ power mic ตัวเดียวนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเบสจะออกแบบไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยครับก็เป็นการทดสอบนะฮะตู้เบสอย่างเดียวนะครับ15นิ้วนะครับตู้ BV นะครับกับดอกซับอินซีของเรานะครับก็ประมาณนี้นะฮะมันไม่มีคอร์สนะครับความถี่ก็ได้ตามที่ท่านได้ยินนี้นะครับแต่ถ้ามีคอร์สมาตัดนะฮะตัดความถี่นะครับเฉพาะให้ออกแค่เบสนะฮะเสียงก็จะแน่นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะแต่ถ้ามีเสียงกลางมาเปิดใส่นะครับก็จะกลมกลืนกันอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับมีโอกาสจะทดสอบเสียงกลางนะครับเต็มระบบกับดอกกับตู้ตัวนี้นะครับถ้ามีโอกาสนะฮะ รอติดตามรับชมได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ถ้าท่านไหนสนใจอยากได้สินค้าตัวไหนอยากได้ตู้ลำโพงนะครับดอกลำโพงนะ หรือว่าอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะตามที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดหมักกระโหลงไว้นะฮะมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันสำหรับวันนี้ผมครูน็อตวัชสาสุขนครครูนั้นก็เสียบ้านๆขอลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ